พริตชี้พรรคร่วมรัฐบาลขาดเอกภาพกระทบงานสภาจับตาแองดินเนอร์ถก6ปมร้อนการเมืองวันที่21ตุลาคม2567 10:38 น.พริตชี้ปัญหาพรรคร่วมขาดเอกภาพกระทบงานสภาล่าช้าหลายนโยบายรัฐบาลไม่แน่นอนจับตา6ประเด็นสังคมรอความชัดเจนจากวงดินเนอร์พรรคร่วมค่ำนี้เมื่อวันที่21ตุลาคม2567นายพริตวัชรสินทุส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคประชาชนโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กโดยระบุว่าจับตาดินเนอร์พรรคร่วมรัฐบาลคืนนี้6คำถามที่สังคมเฝ้ารอคำตอบที่ชัดเจนเย็นนี้หัวหน้าและแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลจะมีการรับประทานอาหารเย็นร่วมกันท่ามกลางจุดยืนและความเห็นเชิงนโยบายที่แตกต่างกันระหว่างแต่ละพรรคซึ่งปรากฏให้เห็นชัดขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากพรรคภูมิใจไทยโหวตแตกต่างจากพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลอื่นเกี่ยวกับร่างแก้ไขพ.ร.บ.ประชามติที่ส.ว.ส่งกลับมาที่สภาผู้แทนราษฎรในวันที่9ตุลาคมเราก็ไม่ได้เห็นการลงมติในสภาอีกเลยโดยมีหลายครั้งที่ประธานเลือกปิดประชุมเร็วกว่าปกติซึ่งหลายคนวิเคราะห์ว่าเป็นเพราะความกังวลของรัฐบาลที่ไม่อยากให้มีภาพปรากฏว่าพรรคร่วมรัฐบาลลงมติอย่างไม่เป็นเอกภาพกันความไม่เป็นเอกภาพดังกล่าวไม่เพียงแต่ทำให้สภาทำงานได้ล่าช้าลงในการพิจารณาวาระและกฎหมายต่างๆที่ค้างอยู่จำนวนมากแต่ยังทำให้ชะตากรรมของหลายนโยบายของรัฐบาลที่ประชาชนให้ความสำคัญมีความไม่แน่นอนผมเชื่อว่าประชาชนคาดหวังจะได้คำตอบที่ชัดเจนจากรัฐบาลหลังดินเนอร์พรรคร่วมรัฐบาลคืนนี้ในอย่างน้อย6ประเด็น 1. รัฐบาลจะเดินหน้าให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยส.ส.รอเสร็จทันก่อนเลือกตั้งครั้งหน้าตามที่เคยได้สัญญาไว้หรือไม่จะมีการมอบหมายพรรคร่วมรัฐบาลพรรคไหนหรือไม่ให้ไปหารือกับส.ว.ให้สนับสนุนหลักการสำคัญในร่างแก้ไขพ.ร.บ.ประชามติของสภาจะมีการมอบหมายพรรคร่วมรัฐบาลพรรคไหนหรือไม่ให้ไปโน้มน้าวให้ประธานสภาเห็นว่าการบรรจุร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องส.ส.ร.เพื่อลดจำนวนประชามติจาก3เหลือ2ครั้งไม่ขัดกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 2. รัฐบาลจะเดินหน้าต่ออย่างไรเรื่องการนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองพรรคเพื่อไทยจะยืนยันหรือไม่ว่าจะเดินหน้าลงมติเห็นชอบกับรายงานของกมธ.ที่ส.ส.จากพรรคเพื่อไทยเป็นประธานเนื่องจากเป็นรายงานที่เพียงเสนอทางเลือกเชิงนโยบายต่างๆโดยไม่ได้ผูกมัดคณะรัฐมนตรีให้เลือกทางใดทางหนึ่งเมื่อผ่านพ้นการพิจารณารายงานไปแล้วจะเสนอร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมในนามของคณะรัฐมนตรีหรือในนามของพรรคเพื่อไทยหรือไม่เมื่อไหร่และมีเนื้อหาที่วางแนวทางเกี่ยวกับการนิรโทษกรรมคดี112ไว้อย่างไร 3. รัฐบาลจะเดินหน้าต่ออย่างไรเรื่องนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตในเฟส 2ตกลงรัฐบาลจะเดินหน้าหรือไม่ในการแจกเงินหมื่นในเฟส 2ให้กับคนอีกหลายสิบล้านคนที่ลงทะเบียนแต่ยังไม่ได้อยู่ในกลุ่ม 14.5 ล้านคนจากเฟสแรกหากเดินหน้างบประมาณที่จะต้องถูกจัดสรรมาจะไปเบียดบังงบประมาณที่พรรคร่วมรัฐบาลอยากใช้ผลักดันโครงการของกระทรวงที่แต่ละพรรครับผิดชอบอยู่หรือไม่ 4. รัฐบาลจะตกลงกันได้หรือไม่ว่าร่างกฎหมายของใครจะเป็นร่างหลักโดยเฉพาะพ.ร.บ.ขนส่งทางราง
ซึ่งจะต้องมีการลงมติกันในสัปดาห์หน้าเราจะเห็นพรรคเพื่อไทยมีความพยายามกดดันส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลพรรคอื่นหรือไม่ให้หันมาโหวตให้ร่างของเพื่อไทยเป็นร่างหลักแทนร่างของคณะรัฐมนตรีทั้งที่ร่างของพรรคเพื่อไทยเป็นร่างที่พรรคประชาชนมองว่ามีกลไกคุ้มครองผู้ใช้บริการและกลไกตรวจสอบน้อยที่สุดรวมถึงมีช่องโหว่ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนมากที่สุดติดตามรายละเอียดได้จากการอภิปรายของส.ส.สุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิ5รัฐบาลจะหารือกันเรื่องการอำนวยความยุติธรรมในคดีตากใบหรือไม่พรรคร่วมรัฐบาลที่มีฐานในพื้นที่ชายแดนใต้และมีบทบาทสำคัญในการผลักดันเรื่องดังกล่าวในกมท.กฎหมายจะมีข้อเสนออย่างไรต่อนายกรัฐมนตรีในการดำเนินการให้มีการนำตัวจำเลยและผู้ต้องหาทุกคนมาขึ้นศาลให้ทันก่อนอายุความจะหมดลงในอีก5วัน 6. รัฐบาลจะมีความชัดเจนขึ้นหรือไม่เกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินนโยบายที่เคยมีความเห็นต่างกันระหว่าง2พรรคใหญ่สุดในขั้วรัฐบาลเช่นนโยบายกัญชานโยบายสถานบันเทิงครบวงจรรอดูกันว่าเราจะได้ความชัดเจนเรื่องไหนบ้างจากดินเนอร์พรรคร่วมรัฐบาลในค่ำคืนนี้เฉลยแล้วแท่งประหลาดเหนือท้องฟ้าอุบลราชธานีมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นคืออะไรเด่นออนไลน์วันที่22ตุลาคม2567 11:45 น.อาจารย์เจตไขข้อสงสัยแท่งประหลาดโผล่จากเมฆสีรุ้งเหนือท้องฟ้าอุบลราชธานีมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นคืออะไรหลังชาวเน็ตฮือฮาหาคำตอบถกกันให้วุ่นท่ามกลางโลกออนไลน์ต่างสงสัยว่าแท่งประหลาดโผล่ออกมาจากเมฆสีรุ้งเหนือท้องฟ้าเมืองอุบลราชธานีเกิดจากอะไรอ่านต่อคือฮาต้าคังพบแท่งประหลาดโผล่ออกมาจากเมฆสีรุ้งเหนือท้องฟ้าเมืองอุบลราชธานีเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดทางรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ได้ออกมาวิเคราะห์ผ่านทางเฟซบุ๊กไว้ว่ารองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ถ้าภาพถ่ายนี้เป็นภาพจริงไม่มีการตัดต่ออะไรก็พอจะวิเคราะห์เรื่องนี้ได้ว่าประการแรกวิวเมฆสีเหลือบๆนี้เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เรียกว่าหมวกเมฆสีรุ้งเห็นได้บ่อยๆเกิดจากแสงอาทิตย์ที่มากระทบกับผลึกน้ำแข็งในก้อนเมฆและเกิดการแทรกสอดของแสงสีต่างๆจนเห็นเหมือนเป็นสีรุ้งซึ่งในโพสต์ดังกล่าวก็มีอีกหลายคนที่มาคอมเมนต์พร้อมรูปถ่ายทำนองเดียวกันและเห็นชัดเจนว่าเป็นหมวกเมฆสีรุ้งแต่สำหรับบริเวณที่ดูเป็นแท่งสีดำประหลาดนั้นยังไม่ชัดเจนและน่าสงสัยอยู่ว่าคืออะไรกันแน่เพราะผู้โพสต์บอกว่ามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแต่ถ่ายติดมาคือถ้ามีเงาสีดำบนท้องฟ้าเหมือนเมฆถูกแหวกออกและมองได้ด้วยตาเปล่าเนี่ยก็อาจจะเป็นปรากฏการณ์ดิสเทรลซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตรงกันข้ามกับคอนเทรลหรือเมฆท้ายเครื่องบินครับดิสเทรลเป็นปรากฏการณ์ที่พบเห็นได้แต่หายากไม่พบบ่อยเหมือนกับคอนเทรลที่เราเห็นเป็นแนวเมฆเส้นยาวบนท้องฟ้าเกิดจากผลของเครื่องยนต์เจ็ตเครื่องบินและหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นแนวจรวดยิงผ่าน
ลักษณะของดิสเพลจะเป็นช่องตัดผ่านชั้นของเมฆเหมือนเมฆถูกแหวกออกดิสเพลเกิดขึ้นได้เมื่อเครื่องบินบินผ่านชั้นบางๆของเมฆและความร้อนจากเครื่องยนต์ได้ทำให้ก้อนผลึกน้ำแข็งในเมฆระยกลายเป็นไอน้ำเลยเห็นเป็นช่องตัดผ่านเมฆหรืออีกทางหนึ่งเกิดขึ้นระหว่างที่เครื่องบินบินผ่านชั้นของเมฆที่มีหยดน้ำเย็นจัดถึงจุดเยือกแข็งแต่ยังไม่กลายเป็นผลึกน้ำแข็งแล้วความปั่นป่วนของกระแสลมที่เกิดขึ้นขณะเครื่องบินผ่านกระตุ้นให้กลายเป็นน้ำแข็งหล่นลงสู่เมฆชั้นล่างเลยเห็นเป็นช่องแต่อย่างที่บอกไปแล้วว่าถ้าเป็นดิสเพลจริงก็น่าจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าครับเรื่องนี้คงยังเป็นปริศนาต่อไปว่าเกิดจากอะไรแน่หวังว่าจะไม่ใช่ภาพตัดต่อหรือเป็นความผิดปกติของกล้องถ่ายรูปนะครับ